จับตาเมื่อจีนแถลงมาตรการกระตุ้นอสังหาเร่งปล่อยสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการคัดเลือกหรือบัญชีขาวเพิ่มเป็น4ล้านล้านหยวนและสร้างบ้านใหม่ในเมืองใหญ่อีกกว่า 1.7 ล้านยูนิตพร้อมขยายระยะเวลาชำระหนี้ล่าสุดรัฐบาลจีนเตรียมออกมาตรการกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์นำโดยหนี่ฮงรัฐมนตรีกระทรวงการเคหะและการพัฒนาเมืองชนบทของจีนโดยหน่วยงานกำกับดูแลการเงินของจีนสั่งให้ธนาคารเร่งปล่อยสินเชื่อให้กับโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วหรือที่เรียกว่าบัญชีขาวเพื่อช่วยพยุงตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังซบเซาซึ่งมีการอนุมัติสินเชื่อสำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์ในบัญชีขาวไปแล้วเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2.23 ล้านล้านหยวนและคาดการว่าตัวเลขดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นเป็น4ล้านล้านหยวนภายในสิ้นปีนี้ด้านซงชีเฉารองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ขยายระยะเวลาการชำระคืนสินเชื่อให้แก่ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ของผู้พัฒนาอสังหารวมทั้งการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่อยู่อาศัยตามนโยบายที่ประกาศไปในวันที่29กันยายนคืบหน้าไปอย่างมากธนาคารพาณิชย์รายใหญ่ส่วนใหญ่ได้เริ่มดำเนินการปรับลดอัตราดอกเบี้ยแล้วและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่25ตุลาคมนี้การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยอยู่ที่ 0.5% และจะช่วยลดภาระหนี้สินที่อยู่อาศัยของประชากรประมาณ150ล้านคนโดยลดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยประจำปีลงประมาณ 150,000 ล้านหยวนซึ่งมาตรการนี้มีจุดมุ่งหมายในการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและกระตุ้นให้ภาคอสังหาริมทรัพย์กลับมาคึกคักได้อีกครั้งทางนี้ในช่วงเริ่มการประชุมหนี่ฮงได้สรุปมาตรการของรัฐบาลในการรักษาเสถียรภาพตลาดอสังหาริมทรัพย์คือยกเลิก4ครั้งลด4ครั้งและเพิ่มเติม2ครั้งการยกเลิก4ประการก็คือ 1. ยกเลิกข้อจำกัดการซื้อ 2. ยกเลิกข้อจำกัดการขาย 3. ยกเลิกข้อจำกัดราคาและ 4. ยกเลิกมาตรการสำหรับสิ่งที่ถือเป็นที่อยู่อาศัยปกติการลด4รายการก็คือ 1. ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 2. ลดอัตราส่วนเงินดาวขั้นต่ำ 3. รวมกฎเกณฑ์อัตราส่วนเงินกู้และ 4. ลดปริมาณสินเชื่อเพิ่มเติมใน2เรื่องก็คือ 1. โครงการปรับปรุงใหม่และ 2. ขยายบัญชีขาวสำหรับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และช่วงก่อนการแถลงดัชนีฮั่งเส็งเมนแลนด์พร็อพเพอร์ตี้ปรับตัวขึ้นกว่า 2% และดัชนี CSI 300ก็ได้รับอานิสงส์ไปด้วยโดยหุ้นกลุ่มอสังหาในดัชนีนี้พุ่งเกือบ 5%ทั้งนี้ดัชนีฮั่งเส็งเมนแลนด์พร็อพเพอร์ตี้เคยร่วงลงไปกว่า 80% จากจุดสูงสุดเมื่อเดือนมกราคมปี63อย่างไรก็ตามระหว่างการแถลงมาตรการนั้นดัชนี CSI 300ร่วงลงมาเกือบ 5%